ที่ป่าเนี่ยไม่ค่อยมีแหล่งอาหารช้างก็มักจะอพยพแล้วก็เดินมาเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็มาหาอาหารกินกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ให้คนกับช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอย่าไปทำลายสัตว์เลยเหมือนอย่างเช่นกรณีที่มีการไปโพสต์ภาพนะครับนกเงือกแล้วก็ลิงทีนี้ครับมีการโพสต์ไปแบบนี้ว่าจะนำมาทำเป็นกับแกล้มในช่วงปีใหม่ก็มีกระแสเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากจนทำให้คนที่มีการไปโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้ใน Facebook ต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพของซากนกเงือกและก็ลิงที่มีการระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแกล้มคนบ้านนอกก็ประมาณนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับล่าสุดคนที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook ที่ว่านี้นะครับก็คือนายสุภชัยคำโสซึ่งเป็นชาวบ้านหนองคกตำบลโดมประดิษฐ์อยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีออกมาชี้แจงแล้วนะครับหลังจากที่ไปเข้าพบกับทางตำรวจสารวัตรสอบสวนสภ.น้ำยืนที่อุบลเพื่อให้ข้อมูลถึงแหล่งที่มาของซากสัตว์ป่าทั้ง2ชนิดที่ปรากฏในภาพทาง Facebookตัวนายสุภชัยนะครับบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนี้แต่ว่าเป็นภาพที่เคยถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว20มกราคมปี62ขณะขึ้นไปทำหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลนักวิ่งแถวๆช่องอานม้าในตำบลทรงอำเภอน้ำยืนที่อุบลซึ่งเป็นบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาแต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งก็ไปเจอซากสัตว์ป่าที่พรานชาวกัมพูชานำมาขายเอาไว้ที่ตลาดชายแดนจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของตัวเองถ่ายเอาไว้เก็บเป็นข้อมูลไม่ได้เป็นคนฆ่าหรือนำซากสัตว์ป่ามาปรุงอาหารตามที่ปรากฏในโพสต์เนื่องจากว่าคืนวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาตัวเองก็กำลังฉลองปีใหม่อยู่ที่บ้านพักแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมโทรศัพท์ของตัวเองที่ถือเอาไว้อยู่ตลอดเนี่ยหายไปแล้วก็ปรากฏกลายเป็นภาพข้อมูลอยู่ใน Facebook ของตัวเองอย่างที่เห็นไปฟังเสียงฮะวันที่20ของ20มกราคมปี62ที่ผ่านมาผมได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลตรงในโครงการวิ่งฟันรันของสำนักงานสาธารณสุขประจำยืนจัดวันนี้ก็มีได้มีโอกาสขึ้นข้ามไปฝั่งกัมพูชาได้ใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองไปถ่ายรูปสัตว์ป่าที่ฝั่งกัมพูชาที่เขาวางตลาดขายในตลาดฝั่งกัมพูชานะครับรูปมันค้างอยู่ในโทรศัพท์ผมมานานแล้วล่ะทีนี้เมื่อวันที่เหตุมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่31นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่31มีโทรศัพท์ผมมันหายไปและก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปโพสต์ในรูปสัตว์ป่าพวกนั้นน่ะบอกว่าเอามารับประทานวันเขาดาวซึ่งวันนั้นน่ะผมนอนเมาน็อกอยู่บ้านประมาณ 14:00 ผมขึ้นมานอนที่บ้านประมาณ 18:00 ถึง 19:00 อ่ะถึงเกือบถึง 19:00 อ่ะมีเพื่อนมาบอกว่ามันมีเฟซผมไปโพสต์รูปสัตว์ป่าสงวนอ้าวผมก็เลยตื่นขึ้นแล้วก็ตามหาโทรศัพท์ดีๆหาโทรศัพท์ไม่เจอก็เลยใช้โทรศัพท์เพื่อนโทรหาติดเขาก็กดรับแต่มันไม่พูดเขาไม่พูดนี่ฮะคือสิ่งที่คุณสุภชัยออกมาชี้แจงนะครับว่าตัวเองเนี่ยถ่ายรูปนี้จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าหรือเอามาทำเป็นกับแกล้มตามที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวนะครับหลังจากที่ตัวเองไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางพนักงานสอบสวนสภ.น้ำยืนนะครับทางชุดสืบสวนนะครับก็เดินทางไปในจุดที่ตัวคุณสุภชัยเนี่ยอ้างว่าไปดูตลาดที่ชายแดนนะครับแล้วก็ไปเจอซากสัตว์ป่าของคนกัมพูชาที่เอามาขายยืนยันว่าภาพที่ตัวเองถ่ายมาเนี่ยเป็นซากสัตว์จากฝั่งกัมพูชาไม่ใช่ซากสัตว์ในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่ตลาดนี้ไม่สามารถที่จะซื้อซากสัตว์ป่ากลับข้ามมาในประเทศไทยได้เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายส่วนที่หลายคนเข้ามาประณามว่าตัวเองเอาซากสัตว์มาปรุงอาหารนั้นอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ตัวคุณสุภชัยเนี่ยนำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปดูข้อเท็จจริงที่ตลาดฝั่งกัมพูชาแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดแล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่มาที่ไปเดี๋ยวต้องไปดูกันอย่างละเอียดอีกรอบนึงว่าตกลงแล้วมีการค้าซากสัตว์ป่าที่บริเวณตลาดชายแดนไทยกับกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นของกัมพูชาไม่ใช่เป็นของไทยและตกลงภาพที่มีการโพสเป็น
อะไรกันแน่นะครับเป็นของใครแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแชร์ต่อถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีการตรวจสอบไปถึงแหล่งที่มาจริงๆนะฮะ